สวัสดีค่ะไอซ์นะคะวันนี้ไอซ์จะมาสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่5พฤษภาคมปี2024ค่ะจะมีข่าวไอทีและข่าวเทคโนโลยีอะไรมาอัปเดตวันนี้บ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะGoogle จ่าย 20,000 ล้านดอลลาร์ให้กับ Apple ในปี2022เพื่อเป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นใน Safari ค่ะ Bloomberg รายงานข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในประเด็นเรื่อง Google ผูกขาดเครื่องมือการค้นหา Apple โดยรายงานระบุว่าในปี2022 Google จ่ายเงินให้ Apple ประมาณ 36% จากรายได้ทั้งหมดหรือคิดเป็น 20,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์ Apple ค่ะและ Google เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นของอุปกรณ์ Apple มาตั้งแต่ปี2002โดยมีรายงานว่า Google กับ Apple เจรจาต่อรองข้อตกลงใหม่และเงื่อนไขต่างๆมาโดยตลอดแต่สุดท้ายเราก็รู้กันดีว่า Google จ่ายเงินให้ Apple หลายพันล้านต่อปีเพื่อให้คงสถานะการเป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นเอาไว้ค่ะและยังมีรายงานเผยว่าหาก Google แพ้คดีเรื่องการผูกขาดเครื่องมือค้นหาก็อาจจะส่งผลให้ข้อตกลงระหว่าง Google และ Apple ถูกยกเลิกไปค่ะโดยคำตัดสินคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2024นี้ค่ะ Apple อาจเปิดตัว Safari เวอร์ชั่นที่18พร้อมกับฟีเจอร์ AI มากมายในงาน WWDC ปี2024นี้ค่ะมีข่าวลือล่าสุดเกี่ยวกับการทดสอบ Safari เวอร์ชั่นที่18ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ AI มากมายเลยค่ะและลุ้นเปิดตัวในงาน WWDC ปี2024นี้ไฮไลท์เด่นๆเลยนะคะก็คือ Apple กำลังทดสอบเบราว์เซอร์ Safari เวอร์ชั่นใหม่มาพร้อมกับการปรับแต่งหน้าจอหรือว่า UI ใหม่ค่ะมีฟีเจอร์การบล็อกคอนเทนต์ขั้นสูงเครื่องมือ AI อัจฉริยะที่เรียกว่า Intelligent Search และ Web Eraser ตัว UI มีเมนูควบคุมหน้าเว็บใหม่ผสมผสานกับเครื่องมือควบคุมเว็บเก่าและใหม่เข้าด้วยกันค่ะใช้งานง่ายยิ่งขึ้นและ Apple กำลังพัฒนาฟีเจอร์ Visual Lookup ระบุและจับสิ่งที่อยู่ในภาพที่ทรงพลังมากกว่าเดิมค่ะคาดว่าจะพร้อมใช้งานในปี2025และคาดว่าฟีเจอร์เหล่านี้นะคะจะเปิดตัวในงาน WWDC ปี2024ที่จะเปิดตัวในวันที่10มิถุนายนปีนี้ค่ะมีข่าวลือนะคะว่า iOS 18จะปรับแอปติดเครื่องใหม่ปรับปรุงดีไซน์และเพิ่มเครื่องคิดเลขใน iPad และอื่นๆค่ะมาร์คโกลแมนเผยว่านอกจากฟีเจอร์ AI แล้ว iOS 18จะมาพร้อมกับการยกเครื่องแอปติดเครื่องใน iPhone ด้วยค่ะเช่นแอป Photo, Mail, Notes, Fitness รวมถึงแอป Calculator อาจถูกเพิ่มมาใน iPad เป็นครั้งแรกค่ะและ iOS 18มีรายงานว่าจะเป็นซอฟต์แวร์อัปเดตครั้งใหญ่สำหรับ iPhone โดยจะมีการใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามามากมายเลยค่ะซึ่งเราได้เห็นไปแล้วในหลายๆรายงานก่อนหน้านี้ค่ะและทางโกลแมนเองนะคะก็ได้เผยว่า iOS 18จะใส่ฟีเจอร์การปรับแต่งหน้าจอโฮมเข้ามาด้วยเปิดให้ผู้ใช้นะคะสามารถลากจัดวางไอคอนแอปหน้าจอโฮมได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นไม่จำเป็นต้องจัดวางในรูปแบบของตารางอีกต่อไปค่ะและยังมีอีกข้อมูลนึงนะคะที่โกลแมนได้พูดถึงก็คือการปรับดีไซน์ของ OS โดยดีไซน์ของ iOS 18จะมีความเป็นโมดูล่ามากขึ้นและง่ายต่อการอัปเดตการปรับแต่งมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคาดว่า Apple กำลังพัฒนามาตรฐานของคลัง UI เพื่อให้นักพัฒนาได้นำไปใช้พัฒนาค่ะและอัปเดตแอปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าหลังจากนี้นะคะจะมีแอปที่เป็น Universal รองรับ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV และ Vision Pro ค่ะมีข่าวลือว่า Apple Watch Ultra ปี2024นี้ยังไม่เน้นการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ค่ะ Mac Rumors รายงานข้อมูลจากหมิงชิโฮว่า Apple Watch Ultra จะมีรุ่นใหม่เปิดตัวเหมือนเดิมในช่วงปลายปี2024นี้ค่ะแต่รุ่นใหม่นั้นจะไม่เน้นการอัปเกรดฮาร์ดแวร์จาก Apple Watch Ultra 2 Apple Watch SE ใหม่ก็จะเปิดตัวในปี2024นี้เช่นกันค่ะส่วน Apple Watch Series 9ยังไม่มีรายงานชัดเจนว่าจะเป็นรูปแบบไหนและก่อนหน้านี้นะคะทาง Mark Gurman ได้เผยว่า Apple อาจเปิดตัว Apple Watch X รุ่น10ปี Apple Watch ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่บางลงปรับรูปแบบการเชื่อมต่อสายใหม่แต่ช่วงการเปิดตัวนั้นนะคะอาจเป็นปี2024หรือปี2025ก็ได้ค่ะอยู่ที่ว่าทาง Apple เนี่ยจะยึดปีที่เปิดตัว Apple Watch รุ่นแรกที่เปิดตัวในปี2014หรือปีที่ขาย Apple Watch รุ่นแรกในปี2015ค่ะสำหรับ Apple Watch Series 9นะคะมีข่าวว่าจะมาพร้อมกับฟีเจอร์วัดความดันโลหิตและการตรวจจับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับโดยถ้าฟีเจอร์นี้นะคะมาจริงจะเป็นไปได้ว่าจะถูกใส่มาใน Apple Watch Ultra 3ด้วย
และ Apple Watch นะคะคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนปี2024นี้ค่ะมาพร้อมๆกับ iPhone 16เลยจะเป็นอย่างไรนั้นรอติดตามกันได้เลยค่ะมีข่าวดีสำหรับใครที่รอ iPad Pro นะคะมีข่าวลือว่า iPad Pro ปี2024จะใช้หน้าจอ OLED เป็นหน้าจอที่ดีสุดในตลาดเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวลือว่า Apple อาจเปิดตัว iPad Pro 11นิ้ว 12.9 นิ้วและ13นิ้วหน้าจอ OLED ค่ะโดยใช้แผงหน้าจอ OLED แบบใหม่ที่จะช่วยให้ขอบหน้าจอบางลงค่ะและตัวเครื่องก็บางลงด้วยค่ะอย่างเช่นในจอรุ่นใหญ่อย่าง 12.9 นิ้วตัวเครื่องอาจบางลงกว่าเดิมถึง1มม.ล่าสุด DSCC ได้เผยข้อมูลว่า iPad Pro รุ่นใหม่จะใช้หน้าจอ OLED ที่มาพร้อม LTPO ที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าจอ OLED ปกติโดยหน้าจอใหม่นี้นะคะจะรองรับโปรโมชั่น 120Hz Tandem Stack จอ2ชั้นซ้อนกันกระจกบางช่วยให้จอบางและก็เบาลงด้วยค่ะตัวจอ OLED ที่ Apple จะเอามาใช้ใน iPad Pro ใหม่นั้นมีรายงานเผยว่าจะมีความสว่างกว่าและมีสีสันสดใสกว่าประหยัดพลังงานมากกว่าค่ะช่วยให้แพดมีเวลาใช้งานมากยิ่งขึ้นยังไงก็ตามนะคะเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวลือว่าหน้าจอ OLED สำหรับ iPad Pro 11นิ้วมีปัญหาการผลิตหน้าจอยากค่ะเพราะว่าเจอปัญหาเรื่องแสงรั่วอาจทำให้ iPad Pro 11นิ้วมีสินค้าพร้อมจำหน่ายไม่มากค่ะเมื่อเทียบกับรุ่น 12.9 นิ้วที่ไม่เจอปัญหานี้เลยค่ะแล้วถ้าหากว่า iPad Pro จอ OLED ใช้หน้าจอที่ดีที่สุดก็มีความเป็นไปได้ว่าต้นทุนการผลิตตัวเครื่องอาจสูงขึ้นด้วยค่ะซึ่งอาจส่งผลต่อราคาขายของ iPad Pro ที่น่าจะแพงขึ้นด้วยค่ะสำหรับข่าว iPad ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะมีข่าวลือว่า iPad Pro จะใช้ชิป M4 และ Apple Pencil จะรองรับ Haptic Feedback ค่ะลุ้นเปิดตัวในวันที่7พฤษภาคมปี2024นี้ Mark Gurman ได้เผยว่า iPad Pro ใหม่จะใช้ชิป M4ซึ่งอาจเป็นครั้งแรกที่ iPad นะคะจะได้ใช้ชิปตระกูล M ก่อน Mac ค่ะลุ้นเปิดตัวในงาน Let Loose วันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้และทางเกรแมนได้เผยว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเลยค่ะที่ iPad Pro รุ่นใหม่จะใช้ชิป M4 ใหม่มากกว่าที่จะใช้ชิป M3 ที่เปิดตัวใน MacBook Pro และ MacBook Air ค่ะและเกรแมนเผยว่าชิป M4จะอัปเกรด Neural Engine สำหรับรองรับการประมวลผล AI และเขาก็เชื่อว่า iPad Pro ใหม่จะเจาะตลาดอุปกรณ์ AI อีกด้วยค่ะมาที่ข่าว iPhone กันบ้างนะคะในปี2024นี้ยอดเปิดใช้ iPhone ในสหรัฐน้อยสุดในรอบ6ปีเลยค่ะมีรายงานข้อมูลสัดส่วนยอดเปิดใช้ iPhone ในสหรัฐนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2023จากยอดเปิดใช้สัดส่วน 40%ลดลงไปเหลือ 33% ค่ะในเดือนมีนาคมปี2024นี้ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ลดลงมากในช่วงเวลา12เดือนที่ผ่านมาเลยค่ะและในอดีตเมื่อย้อนกลับไปดูตอนที่ Apple มีคู่แข่งอย่าง BlackBerry Windows Phone ส่วนแบ่งการเปิดใช้งาน iPhone ของ Apple นั้นนะคะจะอยู่ประมาณ1ใน3และมียอดเปิดใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงปีแรกของการระบาดโควิด-19 ที่มียอดเปิดใช้เพิ่มขึ้นสูงมากเลยค่ะยังไงก็ตามนะคะยอดเปิดใช้งาน iPhone กลับมาเป็นสัดส่วนเท่าเดิมแล้วหลังจากที่ช่วงหลังๆมานะคะมีสมาร์ทโฟนระบบ Android เปิดตัวมากยิ่งขึ้นโดยรายงานเผยว่าในสหรัฐมีสัดส่วนการใช้สมาร์ทโฟน Android ใหม่มากถึง2ใน3เลยทีเดียวค่ะ CIRP เผยว่าการที่ยอดเปิดใช้ iPhone ลดลงนั้นมาจากสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่มีความพรีเมียมราคาสูงทนทานต่อการใช้งานมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีนวัตกรรมใหม่ไม่มากนักก็ตามค่ะและการที่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆทนทานมากขึ้นรวมถึงโปรโมชั่นที่ขายคู่กับสมาร์ทโฟนนั้นก็จะยืดเวลาการถือครองสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นทำให้กระทบต่อยอดขาย iPhone พอสมควรเลยค่ะโดยทาง CIRP เผยว่ากระทบมากกว่า Android ด้วยซ้ำและ Apple อาจจะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อฟื้นโมเมนตัมของตลาดอีกครั้งค่ะสำหรับใครที่รอ iPhone 16นะคะไอก็มีข่าวมาอัปเดตค่ะล่าสุดมีการเผยภาพเครื่องจำลองหรือว่าดัมมี่ของ iPhone 16ทั้ง4รุ่นมีการเผยภาพถ่ายนะคะคาดว่าจะเป็นเครื่องจำลองของ iPhone 16ทั้ง4รุ่นโดยรุ่นธรรมดาใช้กล้องหลัง2ตัวแนวตั้งส่วนรุ่นโปรนั้นหน้าจอจะใหญ่ขึ้นค่ะ Sunny Dixon ได้เผยภาพถ่าย iPhone 16ทั้ง4รุ่นประกอบไปด้วย iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro iPhone 16และ iPhone 16 Plus เรียงจากซ้ายไปขวาโดยในภาพนะคะจะมีการเขียนระบุขนาดของหน้าจอไว้ด้วยค่ะจากข้อมูลนะคะจะเห็นได้ว่าขนาดของตัวเครื่อง iPhone 16รุ่นธรรมดาและรุ่นโปรมีขนาดต่างกันค่ะสอดคล้องไปกับข่าวลือที่เคยเผยว่า iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max
จะมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นสำหรับ iPhone 16และ iPhone 16 Plus จะเห็นได้ว่ากล้องหลังจัดวางแบบแนวตั้งคล้ายกับ iPhone XS ซึ่งก็เหมือนกับข่าวลือที่บอกว่า iPhone ทั้ง2รุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวแบบแนวตั้งเพื่อให้รองรับการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอแบบสปาเชียลสำหรับใครที่รอ iPhone 16นะคะตามกำหนดการปกติของ Apple แล้วคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนปี2024นี้ค่ะสรุปแล้วนะคะ iPhone 16จะเป็นไปตามข่าวลือไหมหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงก็มารอติดตามไปพร้อมๆกันนะคะและนี่ก็คือสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่ไอได้รวบรวมมาค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ